วัสดีครับวันนี้พบกับรายการ AT Compare ซึ่งจะเป็นรายการที่จะเอาอุปกรณ์เครื่องเสียงรุ่นต่างๆนะครับที่มีความใกล้เคียงกันมาพูดถึงฟังก์ชันมาเทียบให้ดูว่าแต่ละรุ่นนั้นมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างวันนี้เราอยู่กับ Bose ยอดฮิต Marani Bose ที่เป็น 48K นะครับต้องบอกก่อนว่า Marani เนี่ยมีทั้ง Bose ที่เป็น 48K กับ Bose ที่เป็น 96K วันนี้เราหยิบเอารุ่น Bose ที่เป็น 48K มา3รุ่นก็คือ Marani DPA 260P Marani DPA 260 RTA และ Marani DPA 480P ซึ่งเป็น3รุ่นที่มีราคาตามที่โชว์อยู่นี้เลยนะครับและถามว่าในรุ่นของ96เดี๋ยวเราจะมีรีวิวในครั้งต่อไปครั้งนี้มาพูดเฉพาะ3รุ่นนี้ซึ่งเป็นในรุ่นที่เป็น 48K กับ 96K ต่างกันยังไงก็คือด้วยความที่เป็นดิจิตอลเนี่ยครับเขาจะมีค่าเรียกว่าการแซมปลิ้งหรือความละเอียดซึ่ง 48K เนี่ยคือการเก็บความละเอียดที่พอเพียงนะครับสำหรับย่านความถี่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปที่ sampling rate 96K ก็จะมีความละเอียดที่มากขึ้นโดยเฉพาะในย่านของไทยแต่วันนี้เราอยู่ที่ 48K ก่อนเพราะว่ารุ่น 48K เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีราคาถูกกว่าอย่างตัว DPA 260P ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคุ้นเคยกับมันเพราะว่าเป็นโปรดิวเซอร์ที่โด่งดังมากขายดีทั่วประเทศเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีแล้วแต่ DPA 260 RTA เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ออกมาทีหลังแล้วก็เป็นโปรดักที่เรียกว่า Exclusive อย่างดีเยี่ยมซึ่ง Marani เนี่ยเขาก็ได้คุยกับเรานะครับแล้วก็ได้ออกแบบรุ่นเรียกว่า Exclusive เฉพาะประเทศไทยก็คือเป็นรุ่นที่ดีขึ้นมาจาก 260P เรียกว่ารุ่น 260 RTA นั่นเอง 260 RTA ที่เราหยิบมาวันนี้นะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างผมจะเทียบ3ตัวอย่างนี้แล้วกันที่ input และ output นะครับตัว Marani DPA 260P และ 260 RTA มี2 input 6 output ทั้งคู่นะครับในส่วนที่ DPA 480P นั้นมี4 input และ8 output ในส่วนของ sampling rate ของ ADDA นั้น 48K เท่ากันและตัว RTA นะจะมีความพิเศษก็คือมี ABS EBU input นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่ามันคืออะไรแต่พูดสั้นๆว่ามันคือตัวดิจิตอล input ซึ่งสามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้จากมิกเซอร์ดิจิตอลโดยตรงและสิ่งที่ต่างอีกข้อนึงก็คือเจ้า DPA 260P เนี่ยมี EQ Climatic มาให้ที่ input ทั้งหมด11แบนด์ส่วน 260 RTA ให้ทั้งหมด33แบนด์ 480P ให้มาทั้งหมด30แบนด์นะครับส่วน EQ Climatic ที่ outputมี7แบนด์เหมือนกันมี RMS compressor เหมือนกันสามารถ connect USB ได้เหมือนกันทั้ง3รุ่นแล้วก็ไม่ได้มี FIR ทั้ง3รุ่นในส่วนของความพิเศษนะครับซึ่งเป็นความพิเศษเฉพาะ RTA มีเฉพาะรุ่น RTA เท่านั้นก็คือการมีฟังก์ชัน RTA analyzer สามารถเสียบไมค์ RTA ได้โดยตรงและวิเคราะห์กราฟเสียงได้จากในตัวนี้เลยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือซาวด์การ์ดแยกนะข้อที่2คือฟังก์ชันซัมเอาต์พุตฟังก์ชันซัมเอาต์พุตมีไว้ทำอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันเลยว่าฟังก์ชันซัมเอาต์พุตมีไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับภายนอกของเครื่องกันก่อนนะครับมาดูความแตกต่างที่หน้าเครื่องก่อนนะครับรุ่นที่อยู่ข้างบนก็คือตัว DPA 480P ตัวนี้ 260P ตัวล่างคือ 260 RTA ทั้ง3ตัวเนี่ยคอนเน็กด้วย USB ได้เหมือนกันหมดก็คือสามารถคอนเน็กเพื่อควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ด้านนี้ตัวเอาต์พุตก็เหมือนกันวิธีใช้ก็คือเวลาปลดมิ้วก็คือกดค้างมิ้วก็คือกดค้างถ้ากดเป็นสีฟ้าแบบนี้คือการเข้าไปคอนฟิกเฉพาะเอานั้นๆแล้วส่วนตัวนี้ก็เป็นอินพุตตรงนี้จะเหมือนกันวิธีกดแล้วก็ตัว VU ต่างๆจะเหมือนกันทั้ง3รุ่นสิ่งที่แตกต่างตัว 480P เนี่ยเขาจะมีหนอบซึ่งสามารถคลิกและหมุนได้ในตัวเดียวกันคือหมุนและ Enter ได้เลยแต่ว่าอีก2ตัวเนี่ยคือ 260P กับ 260 RTA เนี่ยหนอบเขาจะหมุนได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีตุ่มที่เป็นตุ่มคลิกแยกกันแต่ว่าทำงานก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่า3ตุ่มเนี้ยเปรียบเสมือนการรวมคู่นี้คู่นี้คู่นี้เข้าด้วยกันก็คือใช้กด Enter ตัวนี้ก็ไม่ต้องกด Enter ตุ่มนี้ไปกดที่ตุ่มนี้ได้เลยแต่ว่าตัว 260P กับ 260 RTA เนี่ยเขามีทั้งหมด6หนอบก็คือจะแยกหนอบที่คลิกกับแยกหนอบที่หมุนซึ่งการใช้งานเนี่ยก็คล้ายๆกันเพียงแต่อันเนี้ยจะต้องคลิกแยกออกมาอันเนี้ยคลิกในปุ่มนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากในแง่ของการใช้งานนะครับมาดูข้างหลังเครื่องดีกว่านะครับในส่วนของหลังเครื่องเราจะสังเกตเห็นความแตกต่างดังนี้ทุกตัวเนี่ยจะมีความแตกต่างกันหมดเลยนะครับเจ้า 480P เนี่ยก็จะมี4 input จาก A ถึง D 260P เนี่ยก็จะมี2 input A กับ B ปกติส่วน RTA เขาจะมีความพิเศษนิดนึงจะมี input A กับ input B เหมือนกับ 260P นะครับแต่ 260 RTA เนี่ยจะมีสวิตช์ซึ่งสามารถเลือกไลน์กับมิกไลน์ก็คือการใช้งาน input A กับ B ปกติแต่ถ้าเราเลือกมิกเนี่ยก็คือเวลาที่เราใช้งานมีไมค์ RTA ใช่ไหมครับเราไม่ต้องใช้ซาวด์การ์ดไม่ต้องใช้โปรแกรมสมาร์ทสามารถเอาไมค์ RTA เนี่ย
มาเสียบกับ Channel A และวิเคราะห์เสียงในเจ้าโปรเซสเซอร์นี้ได้เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นความง่ายและจุดเด่นจุดที่1ของเจ้า 260RTA จุดเด่นจุดที่2ของ 260RTA ก็คือตรงนี้ครับ AES EBU นะครับซึ่งเป็นดิจิตอลอินพุตใน3รุ่นนี้มีแค่เจ้า 260RTA เท่านั้นที่มี AES EBU AES EBU มีข้อดียังไงครับเวลาที่เราใช้ดิจิตอลมิกเซอร์นะครับเขาจะมีการแปลงจากที่อินพุตของดิจิตอลมิกเซอร์ที่ปีใหม่ไมค์ที่เราใช้พูดเนี่ยเขาส่งสัญญาณเป็นอนาล็อกเข้าไปใช่มั้ยครับที่ปีใหม่ของมิกเซอร์เขาจะต้องแปลงจากสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล1ครั้งและที่ปีเอาท์พุตของมิกเซอร์ตอนออกจากมิกเซอร์ต้องแปลงจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกและเราก็เดินสายอนาล็อกมาเข้าที่โปรเซสเซอร์ที่โปรเซสเซอร์ซึ่งเป็นดิจิตอลโปรเซสเซอร์เขาก็ต้องแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลพอดิจิตอลเสร็จเขาก็ต้องแปลงจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกที่ปีเอาท์ตัวนี้ก่อนที่จะไปเข้า power amplifier จะมีการแปลงถึง2ครั้งด้วยกันซึ่งเป็นการแปลงซ้ำซ้อนและอย่างที่เรารู้นะครับเมื่อมีการแปลงเกิดขึ้นก็อาจจะมีความเพี้ยนหรือว่า latency ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราส่งสัญญาณเป็นดิจิตอลนะครับในกรณีนี้คือ AES EBU หลังจากสัญญาณแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเข้ามิกดิจิตอลแล้วสัญญาณดิจิตอลจะวิ่งผ่าน AES EBU เส้นเดียวมาเป็นสเตอริโอเลยเส้นเดียวมาเข้าที่โปรเซสเซอร์โดยที่ไม่ต้องมีการแปลงนะครับมาเป็นดิจิตอลเลยและมาแปลงที่เอาท์อีกทีนะครับจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกเพราะฉะนั้นเขามีการแปลงแค่ครั้งเดียวก็คือจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลที่มิกเซอร์และจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกที่โปรเซสเซอร์ทีเดียวไม่มีการแปลงซ้อนนี่คือข้อดีของการใช้ AES EBU นะครับและเราก็จะประหยัดสายสัญญาณด้วยเพราะว่าจะใช้สายสัญญาณเส้นเดียวนะครับความเพี้ยนน้อยกว่า latency น้อยกว่านี่คือจุดเด่นของเจ้า 260RTA มาดูความแตกต่างในซอฟต์แวร์กันนะครับเริ่มไปที่เจ้า 260P ก่อนนะครับ 260P เนี่ยจะสังเกตว่ามี EQ ที่ input 12ตัวนะครับโดยที่ตัวซ้ายสุดกับขวาสุดสามารถเลือก high shelf low shelf ได้แบบนี้แต่ตัวที่ถัดมานะครับจะเลือกไม่ได้ก็คือใช้เป็น peak EQ ตัว parametric เนี่ยก็สามารถปรับค่าได้นะครับจนไปถึงค่าที่แคบๆ root cut ได้ตามปกตินะครับแต่จะไม่สามารถเลือก type ได้สามารถกด bypass ได้แต่เรามาดูที่ตัว RTA นะครับมาที่ EQ ที่ input RTA จะเห็นว่า EQ ที่ input ที่ RTA เนี่ยมีพารามิติกนะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่กราฟิกนะครับเป็นพารามิติกเราสามารถเลือกความถี่ได้ทุกช่องเลยกดที่ bypass ก่อนเลือกความถี่นะครับและสามารถเลือก type ของ EQ ว่าเป็น high shelf low shelf นะครับและเป็น high shelf ที่กำหนดค่า Q ได้ด้วยนะครับเป็นยังไง high shelf ที่กำหนดค่า Q เห็นกราฟที่เกิดขึ้นตรงนี้ไหมครับค่า Q ที่ปรับเนี่ยจะมีผลต่อความถี่ความสมูทของการเชลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็สามารถปรับได้ละเอียดสามารถใส่ high shelf low shelf ได้ทุกตัวนะครับเวลาที่เราอยากจะบูททั้งย่านตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆในส่วนของพี่นั้นใส่ได้ high shelf low shelf ได้ทั้งหมด2ตัวแต่ทั้ง31ตัวที่ RTA ให้มานั้นนะปรับเป็น high shelf low shelf และนอกจากนั้นก็คือปรับค่า Q ได้ด้วยมาที่ 480p นะครับ 480p EQ ที่ input นั้นให้มามากกว่าทั้ง2ตัวนะครับก็คือมี high shelf low shelf มี low pass แบบนี้ด้วยก็คือสามารถเรียกว่าเป็นเสมือนการตัดคอร์สนะครับ low pass ค่า Q low pass first order second order นะครับถ้าเราใส่ low pass second order 2ตัวที่ความถี่เดียวกันนะครับก็จะกลายเป็น low pass first order เห็นไหมครับก็คือสามารถปรับความถี่เป็นความถี่เดียวกันอย่างนี้ได้ด้วยนะครับมี notฟิลเตอร์นะครับ not filter ก็คือการตัดความถี่แบบแคบๆเห็นไหมครับ not filter ตัวนี้ก็จะทำให้เราคัดความถี่บางความถี่ที่เป็นเรียกว่าบางความถี่ linking หรือความถี่เกินๆที่เป็นความถี่ที่แคบๆใช้ในการแก้ปัญหาดอกจะเห็นว่า 480p เนี่ยทำได้เยอะกว่านะครับในเรื่องของเฟสจะเห็นว่า not filter นะครับมีความแตกต่างในการ EQ นะครับปกติถ้าเรา EQ เอาลงเยอะๆจะเห็นว่าเฟสนั้นเอาลบบายพาสอันนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าเฟสนั้นนะครับมีผลกระทบไปที่หลายๆความถี่แต่ถ้าเราใช้ not filter นะ not filter นั้นจะมีผลกระทบเฉพาะย่านนั้นๆเพราะฉะนั้นก็จะมีความเพี้ยนน้อยกว่าก็จะมี band pass filter นะครับก็คือให้บางความถี่เฉพาะ band ผ่านอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปแอปพลิเคชันแบบไหนตัว all pass filter จะเห็นว่าไม่มีผลต่อ magnitude แต่จะมีผลการเลื่อนของเฟสตัวนี้นะครับสามารถ adaptation ไปในการใช้งานเรียกว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆ network การทำ sub array ซึ่งเป็นการจัดการเฟสเท่านั้นครับแต่จะไม่จัดการได้ละเอียดเท่า FIR แต่ก็จะสามารถทำในเรื่องของการ delay เฟสเป็นจุดๆก็คือเลือกจุดที่จะให้ all pass filter ทำงานนะก็จะมีขึ้นเป็น second order third order ขึ้นอยู่กับผสมกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว EQ ที่ให้มาใน 480p ก็จะให้เยอะที่สุดทำอะไรได้หลากหลายกว่าตัว 260p นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราแนะนำเหมือนกันเพราะเวลาบางครั้งเนี่ยการทำพรีเซตลำโพงเนี่ยเราอยากจะได้เครื่องมือที่มันหลากหลายซึ่งตัว 480p ก็ให้มาอันนี้ก็ EQ แกร่งไปก่อนนะ
ครับในส่วนของความแตกต่างกันอยู่ตัวเอาท์พุตเหมือนกันมีฟิลเตอร์ที่คอมเพรสเซอร์เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่พูดถึงแล้วก็จะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นการลิงก์นะครับใน 20p นะเขาก็จะต้องลิงก์เป็นทีละคู่อย่างนี้ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ใน RTA นั้นสามารถลิงก์เป็นคู่แบบนี้ได้เลยนะครับก็คือ1กับ2 3กับ4ไว้เลย5กับ6ไม่ต้องมาคอยกดทีละอันก็สามารถปรับได้สะดวกมีความผิดพลาดน้อยกว่าจากการใช้งานนะครับก็นี่ก็คือข้อดีของการที่เขาอัปเดตฟังก์ชัน RTA มาให้ครับจะเห็นว่ามาลานี่แต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำดีเลย์ซึ่งทุกตัวทำได้อยู่แล้วนะครับมาดูในฟังก์ชันของ RTA ดีกว่าเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการใช้ฟังก์ชัน RTA เราจะต้องมี My RTA แยกแบบนี้1ตัวนะวันที่สาธิตนี้เราใช้ My Superlux ECM 999ซึ่งเป็นไมค์ราคาไม่แพงตัวละ 1,000 กว่าบาทเดี๋ยวเราจะต้องมีไมค์1ตัวแล้วก็สายไมค์เนี่ยเราก็ไมค์ใส่ขาไมค์ไว้แบบนี้แล้วก็เอาสายเนี่ยไปเสียบเข้าที่ Channel A/RTA แบบนี้แล้วเราก็ติ๊กตรงนี้ไปที่ไมโครโฟนส่วนที่เอาท์พุตเราก็ต่อเอาท์พุตไหนก็ได้ไปที่ลําโพงของเราในกรณีนี้จะสาธิตที่เอาท์พุต6นะครับเพียงแค่เซตง่ายๆแบบนี้เราก็เอาลำโพงที่เราจะวัดมาเลยครับทีมงานยกลำโพงมาให้นะครับไมค์เนี่ยจะห่างจากลำโพงอย่างน้อย3เท่าของความสูงของลำโพงอันนี้เราก็เซตกันแบบง่ายๆเราจะกราวเพลนหรือว่าจะวัดไมค์แบบที่มีความสูงแบบนี้ก็ได้ตอนนี้เราก็เล็งให้ดีว่าไมค์เราเนี่ยอยู่ on exit ของลำโพงเมื่อเซตแบบนี้แล้วต่อสายไมค์แล้วต่อสายเข้าลำโพงแล้วมาดูที่ซอฟต์แวร์กันขั้นแรกนะครับไปที่ตัวเกนก่อนเราจะเลือก input source นะครับเป็นพิงน้อยครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้นะครับเรียกว่า noise generator ซึ่งปกติเนี่ยเลือกอนาล็อกนะครับถ้าเราใช้ AES เราก็เลือก AES ถ้าเราจะวัดพิงน้อยเราก็ไปที่ noise generator ครับและเปิดพิงน้อยขึ้นมาไว้นะครับเราก็ดูเลเวลที่เหมาะสมตัว output 6นะครับเราก็กดนิ้วออกนะครับกดที่ input 1นะครับเปิดฟังก์ชัน RTAเราต้องขึ้นเกณฑ์ใหม่ด้วยเราสามารถเลื่อนสเกลแบบนี้แบบนี้เราจะเห็นแบบเรียลไทม์นะครับว่ามีความถี่ไหนเกินผมจะสาธิตเลยความถี่ไหนเกินอยู่ 8,228 เห็นไหมครับมีเกินอยู่หลาย dB นะครับ 8,228 แล้วก็ 8,228 เลือกความถี่นั้นเลยครับคิวประมาณ6นะครับกดลงมาเห็นไหมครับเมื่อกี้ตรงนี้เกินอยู่นะครับลดลงมาแล้วอันนี้ปิดก่อนนะครับและ EQ ที่มีให้เราถึง31แบนด์เมื่อกี้นะครับ RTA Show เราก็คัดไปเรื่อยๆอยากได้แฟลตแบบไหนอยากได้เสียงแบบไหนแนะนำให้จูนให้แฟลตแล้วฟังเสียงดูถ้าเสียงยังไม่ถูกใจก็ลองมูดลองคัดดูอย่างน้อยนะสำหรับมือใหม่หลายท่านการมี RTA ช่วยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์แยกไม่ต้องมีซาวด์การ์ดแยกก็จะช่วยทำให้ลำโพงเรามีความสมูทได้ว่ามีการบาลานซ์ความถี่ได้แฟลตและที่เหลือก็เป็นเรื่องของการโลเชลไฮเชลหรือบูทความถี่ที่ชอบขึ้นมาอย่างน้อยเราต้องกำจัดความถี่ที่เป็นปัญหาให้ได้ก่อนซึ่ง My RTA กับเจ้า Marani 260 RTA เนี่ยช่วยเราได้มากไปต่อกันที่ฟังก์ชันที่ไม่มีในตัวอื่น260 RTA มีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงที่ไม่มีใน 260p ก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่าการซัมเอาท์พุตการซัมเอาท์พุตเราจะใช้ในกรณีไหนบ้างซัมเอาท์พุตเนี่ยเป็นการใช้พิกแพงเรียกว่าเวลาที่เราใช้ลำโพงที่เป็นพาสซีฟเน็ตเวิร์กนะอย่างเช่นมีไฮกับโลอย่างนี้ใช่ไหมครับปกติแล้วเราใช้เอาท์พุตเดียวเราก็จะไม่สามารถบาลานซ์ความดังของไฮกับโลได้จะต้องออกแบบเน็ตเวิร์กให้ดีมากเท่านั้นแล้วจะต้องใช้ EQ ซึ่งบางครั้ง EQ เราก็ใช้ไม่พอหรือว่าไม่ตรงกับที่เราต้องการเราสามารถแบ่งนะให้โปรเซสเซอร์นั้นจัดการปกติเราใช้ยังไงครับ1 2ซับ3มิด4ไฮถ้าเรามีฟังก์ชันซัมเราจะสามารถทำแบบนี้ครับใช้1 2ซับเหมือนเดิมใช้3เป็นมิด4เป็นไฮและ5เป็นมิด6เป็นไฮโดยที่เรามาโปรเซสเซอร์แยกกันก็คือเราสามารถบาลานซ์เสียงกลางกับเสียงแหลมหรือแยกมิวเสียงกลางกับเสียงแหลมได้และเรามาใช้ฟังก์ชันในโปรเซสเซอร์ในการซัม3กับ4ให้มารวมออกแค่เอาเดียวเอาเดียวก็คือเอา3เอาเดียวและเอา5เอาเดียวแบบนี้ครับมันทำให้เราสามารถบาลานซ์ความถี่นะครับวิธีในการใช้งานก็คือสมมุติเรารู้ว่าลำโพงเรามีจุดตัดครอสโอเวอร์อยู่ที่ 2K ให้เราจำลองจุดตัดครอสโอเวอร์ 2K ที่เอา3นะครับก็คือที่เอา3เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีการใส่ low pass filter นะ 12 dB per octave นะครับที่ 2K
ตัวนี้นะครับและ TL4 เราก็ใส่เป็นเราลิงก์ออกก่อนนะครับ High Pass Filter อันนี้ออกก่อนแล้วก็ใส่เป็น High Pass Filter 12 dB ที่ 2K เหมือนกันจะเห็นว่า3คือ Mid 4คือ High นะครับแล้วก็ Routing นะครับให้3เนี่ยรับมาจาก Input A นะครับแล้วก็4รับมาจาก Input A เหมือนกัน5ก็รับมาจาก Input B 6ก็รับมาจาก Input B นะครับไปแล้วนะครับตอนนี้มันแยกกันอยู่นะครับ Mid กับ High เราเพียงแค่คลิกนะครับ3กับ4นะครับเราสามารถมิวแยกบาลานซ์เกนแยก EQ แยกทุกสิ่งทุกอย่างและไปออกที่เอา3เอาเดียวเหมือนกันกับ5 6นะครับนึกภาพออกมั้ยครับตรงนี้เป็นมิดตรงนี้เป็นไฮตรงนี้เป็นมิดตรงนี้เป็นไฮแต่เราต่อไปที่ลำโพงเราเนี่ยเราก็ต่อไปที่ลำโพงแค่ช่องเดียวนะครับไปที่แอมป์แค่ channel เดียวแต่เรามาสามารถเรียกว่าบาลานซ์มิดกับไฮได้เพราะว่า channel 3ของเราเนี่ยมีแค่เสียงมิดออกchannel 4ของเรามีแค่เสียงไฮออกแบบนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าประโยชน์ของซัมเอาต์พุตเพื่อในการบาลานซ์ในเรื่องของตัวลำโพงที่มีเน็ตเวิร์คนั่นเองครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราก็ใช้เหมือนเดิมนั่นแหละ3ออก3ออก3 4ออก4แล้วเราก็ไปซัมกันก็คือทำสายวายที่ channel 3 channel 4นะครับตรงนี้นะครับเป็นข้อควรระวังเลยนะเพราะว่า2อันนี้เป็น low impedance output นะครับมาวายกันโอกาสทำให้พังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอแนะนำให้เลือกใช้โปรเซสเซอร์ที่มีฟังก์ชันซัมแบบนี้เช่น Marani 260 RTA ตัวนี้ที่จะทำให้เราซัมได้จากข้างในโปรเซสเซอร์และเราเอาต์พุตที่เป็นอนาล็อกนั้นเอาต์เดียวก็พอเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการบาลานซ์ในเรื่องของเน็ตเวิร์คที่เป็นจุดเด่นของฟังก์ชัน260 RTA จุดเด่นนะครับหรือข้อเปรียบเทียบระหว่าง260 RTA ผมสรุปให้อีกครั้งในส่วนของ input ก็คือเจ้า260 RTA กับ 260P เนี่ยมีเท่ากันก็คือ2 in 6 out เหมือนกันนะครับแต่ 480P มี 4 in 8 outEQ in ตัว 260P มี 11 260 RTA มี 33 480P มี 30 ตัวโดยที่ 260 RTA กับ 480P เนี่ยสามารถปรับได้มากกว่านะครับโดย 480P เนี่ยจะมีฟิลเตอร์มาให้เลือกใช้เยอะที่สุดและตัว RTA ก็จะมีจุดเด่นก็คือสามารถใช้ไมค์ RTA ได้มีฟังก์ชัน ASEBU in มีฟังก์ชันซัมนี่คือข้อแตกต่างระหว่างโปรเซสเซอร์ทั้ง3รุ่นที่เราเอามานั่งคุยกันในวันนี้สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสำหรับโปรเซสเซอร์3รุ่นนี้หรือโปรเซสเซอร์รุ่นอื่นๆของ Marani สามารถทิ้งคำถามไว้กับ AT Pro Sound และวันนี้ AT Compare ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ